โอ้โหพ่อขี่รถไปเลยอ่ะนี่เยอะมากเยอะมากบ๊ายบายบ๊ายบายมาเลยพี่เกลโอ้ยเจ๋งสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถใช่ไหมคะกุลี่วันนี้นะคะเราเอาจักรยานมาหลายคันเลยขึ้นหลังกระบะรถนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะปั่นจักรยานกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เรานัดกับแม่กุ้งน้องดีไซน์ด้วยนะคะเราจะไปปั่นจักรยานแถวๆบ้านที่ใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้คุณพ่อนะคะไม่มีจักรยานใช่ไหมพ่อกำลังไปซื้อจักรยานของพ่ออยู่นะคะนี่นะคะทุกคนพ่อไปซื้อจักรยานร้านจักรยานอยู่ทางด้านโน้นนะคะตอนนี้พ่อกำลังรอรถแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานขึ้นรถเรานะกำลังข้ามถนนนะคะทุกคนโอ้โหดูแล้วนี่นะคะทุกคนจักรยานที่เราเอาขึ้นมาหลังรถกระบะนะคะโอ้โหพ่อขี่รถมาเลยอ่ะพ่อขี่มาเลยนะคะนี่นะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานนี้นะคะไปแบ่งน้องดีไซน์ปั่นด้วยใช่ไหมกิลลี่ใช่น้องดีไซน์อาจจะเอามาเองก็ได้โอเคค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เขาแบ่งจักรยานมาเรียบร้อยแล้วนะมาค่ะตอนนี้ยกจักรยานขึ้นรถแล้วนะคะนี่เยอะมากเยอะมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรานำจักรยานขึ้นรถแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่แล้วใช่ไหมคะกิลลี่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะทยอยเอาจักรยานลงนะคะพี่กิลลี่ช่วยพ่อเอาจักรยานลงเลยค่ะมีสกูตเตอร์น้องด้วยนะคะนี่สกูตเตอร์ฮอนด้าสีส้มค่ะเป็นสกูตเตอร์อ้าวได้แล้วครับได้แล้วมาอึ๊บและนี่นะคะก็มีจักรยานของกิลลี่วันนี้กิลลี่เอาจักรยานมา2คันเลยนะคะมีสีเขียวแล้วก็สีชมพูนี่เอาสีอะไรคะพี่เกลเอาสีชมพูสีชมพูแต่ว่าสีชมพูยางมันจะแบนหรือเปล่าลูกต้องอันนี้ไงที่สูงอ๋อเราที่สูงมาด้วยเนาะโอเคและนี่นะคะทุกคนก็คือจักรยานที่เราซื้อมาเมื่อกี้โอ้โหอันนี้พ่อแบงค์จะขี่นะคะเป็นจักรยานสีน้ำเงินนะคะทุกคนนี่โอเคที่นี่นะคะลมลื่นมากทุกคนดูนะคะรถไม่ค่อยวิ่งนะคะเขาก็จะมากำลังกายยานเย็นกันที่นี่เนาะนี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่ใหม่มาแล้วค่ะโอเคตอนนี้พี่ใหม่รอจักรยานนะคะวันนี้เกลลี่เอามาเผื่อด้วยปันปันตอนนี้เรากำลังสูบอยู่นะคะสูบลมจักรยานนะคะสโลแกนคนปั่นจักรยานปั่นนี้เพื่อพ่อยกล้อเพื่อแม่โอเคค่ะท่านมาปั่นจักรยานไหมครับเดี๋ยวเขาจะปั่นจักรยานหมดเลยนะก็จะปั่นอ๋อสกูตเตอร์เหรอลูกโอเคเอาจักรยานเหรอโอเคอ่ะพี่ใหม่เอาจักรยานลงมาให้น้องหน่อยน้องจะจักรยานมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เกลลี่กันนะคะตอนนี้เกลลี่กับดีไซน์นะคะไปที่จุดเช่าจักรยานนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อป๋องไม่ได้จักรยานมาพ่อป๋องก็เลยลองไปเช่าจักรยานดูนะคะไปทันวาไปเลยครับโอ้โหขี่สกูตเตอร์เก่งจังเลยซิ่ง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 ไปมาแล้วสวัสดีค่ะดีไซน์นี่นะคะเรามาจุดเช่าจักรยานนะคะที่นี่เขามีให้เช่าจักรยานด้วยนะคะนี่เพียงเรามีแอปในมือถือนะคะนี่เยอะมากเลยนี่ทันมาครับทันมากำลังจะไปหาพี่เกลลี่ใช่ไหมตอนนี้พี่เกลลี่นะขี่รถปั่นจักรยานไปกับดีไซน์กับเป็นกุ้งนะคะทางด้านหน้าไปไปหนึ่งแซงเลยไปหนึ่งไปแล้วไปแล้วนี่เขาอยู่ตรงนี้นะคะไอ้แก้วไอ้แก้วบ๊ายบายนี่เรามาถึงร้านน้ำแล้วนะคะเรากำลังมาซื้อน้ำกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มปั่นจักรยานเหนื่อยกันแล้วเราซื้อโค้กกับน้ำเปล่านี่นะคะ2ขวดคนใหญ่เลยก็น้ำแข็งด้วยไปกันทุกคนตอนนี้ได้น้ำเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเขาปิดแล้วนะประตูประตูปิดแล้วประตูปิดแล้วทางโน้นนะคะประตูปิดแล้วเดี๋ยวเราต้องวนไปทางเก่าเร็วๆๆๆไปไปไปบ๊ายบายพี่เกลนำหน้านะพี่เกลคนที่หนึ่งลงดอยลงดอยตอนนี้มาลงดอยโอเบงมาแล้วพี่เกลโอ้ยเจ๋งแล้วคนนี้ไม่ได้ปั่นคนนี้เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะพี่บ้าทำไมเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเลยมายืนรถมอไซค์นะคะยืนหน้ารถมอไซค์เร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเตรียมมาแล้วทุกคนรอทักอยู่ดีไซน์ซอสพ่อป๋องนะคะตอนนี้แม่กุ้งขี่นำหน้าไปแล้วไปค่ะทุกคนตอนนี้เราได้น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกับน้ำแข็งนะคะพี่ไม้ไปพี่ไม้เปิดน้ำโคกเลยเทน้ำ
เหนื่อยไหมคะลมเย็นมาคนถือเสบียงเมื่อกี้ไว้ไปไหนมาตามไม่ทันเลยดิรีบกันไปอ่ะเมื่อกี้ไว้ขี่สกูตเตอร์นู่นอยู่เลยอ๋อร้อนเนี่ยดีแล้วจะไม่เหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยแทนอันนี้เก็บไว้ก่อนลูกเดี๋ยวกินที่พี่ไม้ก่อนให้คุณชายก่อนนะคุณชายคุณชายไม่ต้องเอาเต็มคุณชายทำไงก่อนครับได้แล้วได้แล้วเอาแจกน้ำแจกน้ำอ่ะค่ะคุณผู้หญิงคุณหนูพี่แกคะขอบคุณค่ะพี่ไม้ได้ยังคะยังจ้าไปค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มแล้วนะคะเราก็ยังปั่นจักรยานกันอยู่นะคะพี่ไม้เอาสกูตเตอร์ไปแล้วกันมาเร็วเร็วโอ้โหเดี๋ยวมาซิ่งเลยว้าขี่เบาลูกขี่ดีๆตอนนี้ดิฉันกับเกลลี่นะคะอยู่ทางด้านหน้าเรากำลังปั่นขึ้นมาทางด้านบนอันนี้คือว่าไม่เก็บปล่อยจักรยานไหลลงไปเลยนะไม่ได้ปั่นนะคะเพราะว่ามันเป็นเนินบ๊ายบายมืดแล้วนะทันมาเหนื่อยหรือยังยังเหรอลูกโอเคครับไปตอนนี้พี่เกลลี่กับพี่ดีไซน์กำลังมานะคะอยู่ทางด้านหน้านู่นไปค่ะตอนนี้มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขนจักรยานขึ้นรถกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่คันที่หนึ่งคันที่หนึ่งนี่เต็มเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะขนจักรยานกลับบ้านหมดเลยนะคะโอ้โหทำไมยกได้เก่งจังเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็นำจักรยานขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย